แกลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้แกมีสิทธิ์อะไรมานั่งโซฟานี้ดูสภาพแกสิแต่งตัวเองกับคนสวนนี่ออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยโซฟาสกปรกมาแล้วเนี่ยหนูแล้วนี่หนูเป็นใครเนี่ยฉันเป็นใครน่ะหรอฉันก็เป็นแฟนเจ้าของบริษัทนี้ไงแกออกไปเลยนะถ้าแกไม่ออกไปฉันจะบอกให้ยามันลากคอแกออกไปนี่หนูหนูฟังฉันก่อนสินี่แกจะไม่ยอมออกไปใช่ไหมได้ยามยามไอ้ยามครับครับคุณดาวมีอะไรหรือเปล่าครับคุณดาวลากคอไอ้แกเนี่ยออกไปหน่อยสิผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณดาวผมไม่สามารถทำแบบนั้นได้ครับนี่แกขัดคำสั่งฉันงั้นเหรอเดี๋ยวฉันก็ไล่แกอีกคนหรอกนี่หนูหนูไม่มีสิทธิ์จะไล่ใครที่นี่ออกได้นะทำไมทำไมฉันจะไม่มีสิทธิ์ก็ในเมื่อฉันเป็นแฟนเจ้าของบริษัทนี้ฉันสามารถไล่ใครออกก็ได้หยุดเดี๋ยวนี้นะดาวนี่คุณจะทำอะไรของคุณเนี่ยพี่ตาลทำไมพี่ถึงเข้าข้างพวกมันล่ะพวกมันเป็นใครก็ไม่รู้ถ้าพวกมันเป็นขโมยมาขโมยของในบริษัทเราจะทำยังไงเขาไม่มีทางขโมยของที่นี่หรอกเพราะว่าเขาเป็นพ่อของผมและเป็นเจ้าของบริษัทนี้พ่อของคุณเหรอตาลเนี่ยเหรอว่าที่ลูกสะใภ้ของพ่อบริษัทนี้พ่อสร้างขึ้นมากับน้ำพักน้ำแรงของพ่อก่อนที่พ่อจะยกให้ตาลเนี่ยพ่อเขาบอกเลยนะสะใภ้อย่างเงี้ยพ่อไม่เอาพ่อครับตาลแกลองคิดดูดีๆนะถ้าแกยังคบผู้หญิงคนนี้อยู่บริษัทนี้พ่อขอคืนตาลพ่อคิดว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันนะพ่อพี่ตาลหนูขอโทษนะคุณออกไปจากบริษัทผมได้แล้วไปสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้เรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีครับนี่คุณดาวแฟนผมสวัสดีครับคุณดาวสวัสดีจ้าถ้าวันหน้าคุณดาวมาก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้เขาหน่อยนะได้เลยครับท่านประธานสวัสดีค่ะท่านประธานมาพอดีเลยค่ะพอดีว่ามีลูกค้ามารอท่านประธานอยู่ที่ห้องประชุมนะคะโอเคเดี๋ยวผมรีบไปนี่เห็นนะเลขาผมส่วนนี่ดาวแฟนผมสวัสดีค่ะคุณดาวสวัสดีจ้ะเดี๋ยวคุณเห็นพาคุณดาวไปรอที่ห้องไหนนะเดี๋ยวถ้าผมเสร็จธุระแล้วผมจะตามไปนะค่ะเชิญค่ะนี่เธอแม่บ้านไปไหนหมดเนี่ยแม่บ้านแม่บ้านเหรอคะดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเธอเป็นถึงเลขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือไงขอโทษนะคะคุณดาวเออช่างเถอะต่อไปก็จัดการมันเรียบร้อยแล้วกันค่ะฉันเป็นถึงแฟนเจ้าของบริษัทเธอก็เป็นเหมือนเบ้ของฉันไม่ว่าจะเป็นยามแม่บ้านหรือพนักงานคนอื่นๆก็ต้องฟังฉันด้วยเข้าใจไหมเข้าใจค่ะแล้วต่อไปเนี้ยใส่สูตรทำงานให้เรียบร้อยแล้วแต่งตัวแบบเนี้ยอย่ามาให้เห็นอีกนะ
มาทำงานไม่ใช่มาอ่อยใครเข้าใจไหมค่ะถ้าอย่างนั้นไม่มีอะไรแล้วดิฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนห้องน้ำไปทางไหนเดินออกทางด้านนี้ค่ะเลี้ยวขวาแล้วก็จะเจอป้ายแล้วค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะพ่อครับพี่ตาลคุณดาวครับจะให้ผมเรียกแก้มหรือแท็กซี่ครับ